ก็สวัสดีนะครับผมจาก h anel n Thai Wave ครับช anel n ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุรี่ไฟฟ้านะครับแล้วในคลิปนี้ครับผมได้เป็น Gift Box นะครับจาก Lingo m a n t o AO Series นะครับตัวนี้ย้ําก่อนนะว่าไม่ใช่ชุดที่มีจําหน่ายทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นชุดของขวัญเท่านั้นแล้วก็จะส่งให้พวกแบบรีวิวเวอร์หรือว่าบางคนที่บริษัทเขา อยากจะส่งให้อะเพื่อนๆอ,อ่ะเข้าใจตรงกันก่อนนะอันนี้ไม่มีจําหน่ายนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือมันจะมีตัวอะแดปเตอร์แปลงข้างในอ่ะก็เป็นอะแดปเตอร์แปลงสําหรับไอพอดของด o ทมอในชุดที่จําหน่ายจริงก็ไม่มีแถมอะแดปเตอร์นั้นมาให้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้างั้นแม่งจะทำอะแดปเตอร์ออกมาทําไมวะ นี่ลินโก้แมนโตเอโอซีรีนะครับเปิดกล่องพร้อมกันของผมจะเป็นสี Black c ค e ียนะฮะเปิดเลยนี่รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะมีด้านข้างนี้นะครับเดี๋ยวค่อยลงไปดูด้านล่างแต่ว่าตัวกล่องอ่ะ ผมโชว์ด้านล่างไม่ได้เว้ยผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับก็แกะพลาสติกออกมานะครับก็จะเจอเครื่องชุดใหญ่เลยมีทั้ง AO Pro กับ AO u l t a นะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นดึงมาอีกชั้นหนึ่งนะฮะนี่ครับมันก็จะเป็นพวกฝาต่างๆนะฮะโอ้ยฝาล่วงมันก็จะแบ่งแยออกไปนะจะเป็นรุ่น Pro กับรุ่น u l t a นะครับซึ่งก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวชอบอันไหนก็ใส่ฝาอันนั้นได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยผมคิดว่าชุดจําหนจริงไม่มีฝาแถมนะอันนี้เราต้องไปซื้อฝาแต่งกันเอาเองนะคร ตัวอัลตานะครับที่จะมี RBA คอยนะครับมันจะเป็นแท้งไกคารโบโร่อะเออผมว่าอันเนี้ยเจ๋งมีมาให้แต่ในชุดจําหน่ายจริงไม่รู้นะว่ามีหรือเปล่าอันนี้ต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับคือมันเป็นกิฟต์บ็อกอะจริงๆผมอะพูดตรงนะผมก็ไม่ค่อยอยากรีวิวชุดกิฟต์แบบนี้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้ชุดที่มีจริงๆผมก็เลยรู้สึกว่า เพื่อนๆอาจจะแบบเจงอะเออผมก็เข้าใจนะว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็อยากจะได้เป็นชุดใหญ่แบบนี้แหละครับเพราะคนที่แบบสะสมแบบเราอะไรเงี้ยเนาะก็อยากจะเก็บไว้ในครอบครองนะครับแล้วก็ตัวคอยให้มาเป็น0.15 0.3 0.15 0.3แล้วเนี่ยอะแดปเตอร์เจ้าปัญหานะฮะเป็นอะแดปเตอร์ที่เอา m o d a ออะมาใส่เจ้าเครื่องเอาตาได้เว้ยแต่ ไม่มีมาให้นะไปะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมมองดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปคอยเข้า0.3ทั้งคู่แล้วกันเพราะว่า0.15เนี่ยเห็นเหมือนช่องรีวครับซิ s สเตอร์ไทยแลนด์อ่ะเขารีวิว0.15ไปแล้วเราก็ไป0ูุแล้วกันจะได้แบ่งแยกกันได้เห็นนะครับแล้วก็จริงๆตัวโปรเนี่ยก็มีคอย r b a ด้วยนะแต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนแท้งนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลย r b a ใส่กับพอร์ตเดิมได้แต่ส่วนอันเนี้ยมันต้องแยกมาเป็นโบโล,วลเว โอเคครับก่อนอื่นเรามาฟังรายละเอียดกันก่อนนะครับตัวโปรเนี่ยจ่ายไฟ10 w, ถึง80วัตต์เท่ากับอัลต้านะแล้วก็จ่ายไฟเป็นโวลต์เนี่ยอยู่ที่3.3ถึง4.2ก็เท่ากันนะทั้ง2รุ่นเลยนะครับรองรับค่าโอห์ม0.08ถึง3โอห์มก็เท่ากันทั้งคู่นะแต่ว่าวัสดุเนี่ยถ้าเป็นตัวโปรอ่ะมันจะเป็นแค่ PC กับ ABS นะครับเห็นปะมันเป็นแค่ PC กับ ABS ส่วนถ้าเป็นรุ่นอัลต้านะครับจะเป็น PC ABS TBT นะครับวัสดุมันเหมือนแบบมันดูเฟี้ยวกว่านะเอาจริง,รงคือจับกันาดเทียบเทียบแล้วอะผมรู้สึกว่าตัวอัลต้ามันดูหรูหราดีแล้วก็ดูดุมากๆนะครับเห็นปะ่ะฝามันจะเป็นแบบเปิดๆหน่อย แต่ตัวโปรเนี่ยตรงเครื่องมันจะดูเปิดเปิดเออต่างกันนิดนึงแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของขนาดกับน้ําหนักนิดหน่อยนะครับตัวโปรน้ําหนักจะเบากว่าในส่วนของตัวอัลต้านะครับแต่รูปทรงผมว่าตัวอัลต้าผมชอบมากกว่ามันดูแบบเหลี่ยมเหลี่ยมสันสนัคมคมแต่ตัวโปรอ่ะมันดูแบบมนมน,นะฮะอันนี้น่าจะเละพวกกระดงกระดาษมานะอ๋อเป็นคาบกาวนะครับเดี๋ยว ขัดๆออกก็ออกแหละเช็ดๆเอาเห็นไหมแค่ลูบๆออกก็ออกแล้วนะฮะแล้วซึ่งเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูตัวคอยก่อนดีกว่าตัวคอยคิดว่าตระกูลเดียวกันน่าจะใช้คอยเดียวกันแหละแกะมาดูเลยตัวคอยเดียวกันไหมเออคอยเดียวกันนะครับใช้งานด้วยกันได้เลยนะฮะส่วนไอตัวแท้งโบโลของเขานะครับก็มาในลักษณะนี้นะนี่สวยงามนะคะอันนี้เราสามารถโมได้เลยนะในส่วนของรุ่นอัลต้านะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะผมไม่รู้นะว่าไอตัวแท้งโบโลเนี้ย จะแถมมากับเครื่องเลยไหมแต่ที่แน่ๆอะแดปเตอร์เนี้ยเจ้าปัญหาเลยไม่แถมมาแน่นอนไม่มีให้ด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาอะ ไม่มีเลยก็คือบอกให้ลูยเฉยว่าเออมันมีอะแดปเตอร์ที่ใส่ดอทมอดได้นะแต่ไม่มีให้โคตรเฟีเ้ยวเอาเรื่องปะละสุดๆอะแล้วก็เก็บโบโลไปนะครับส่วนการใช้งานอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าทั้ง2เครื่องนะครับต้องใช้ฐานขนาด18650นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆต้องมีฐานนะไม่มีฐานจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดฝานะฮะใส่ฐานลงไปนะครับบวกอยู่ล่างนะครับปึ๊บ1ก้อนอีกฝั่งนึงแกะมาก็ มันเหมือนรุ่น ao ทั่วไปนะไม่ว่าจะดอทมอดหรืออะไรนะครับมันก็เปิดฝาใส่่านแบบนี้อยู่แล้วล่ะโอเคเห็นไหมหน้าจอชัดเจนนะครับดึงสติกเกอร์นี้ออกโอเคใส่แล้วนี่รูสติกเกอร์ออกฟับสวยงามนี่มีรูเสียชชาร์จ USB ท y p e C อยู่ข้างหน้าเครื่องนะทั้ง2รุ่นสามารถเปิดฝาเอาออกได้นะครับนี่ฮะเห็นไหมก็ฟังก์ชันครบๆแหละเพื่อนๆมาลองดูซิการใช้งานชิปเดียวกันปะเนี่ยผมว่าชิปเดียวกันนะ123สิ โอเคโหมดเหมือนกันนะครับผมว่าผมชอบปุ่มของตัวอัลต้ามากกว่านะปุ่มโปรแม่งดูแบบจม,จมๆไงไม่รู้อะเนี่ยเห็นปะความคลิกอะไรเงี้ยแม่งต่างกันเลยเว้ยมีพาวเวอร์นะฮะมี RBA เหมือนกันนะครับมีนิกเกิลมีไทเทนนะฮะมีสเตลเลตเออ ฟังก์ชันเดียวกันเลยครับมีเปลี่ยนสีหน้าจอได้แล้วก็ออกถ้าเราเลือกเนี่ยผมแนะนำนะโหมดพาวเวอร์ก็ได้ครับแล้วก็หน้าจอรายละเอียดครบเหมือนกันจะมีโหมดด้านบนนะครับค่าวัดวินาทีที่ใช้งานโวลต์แล้วก็ค่าโอห์มนะครับเหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็บวกกรบลบเป็นการล็อกปุ่มนะฮะนี่เราจะไม่สามารถปรับวัต์อะไรได้นะครับแต่จ่ายไฟยังจ่ายไฟได้อยู่นะมันล็อกแค่ปุ่มปรับวัต์อย่างเดียวนะครับอือแต่ผมแม่งไม่ชอบปุ่มตัวโปรเลยว่ะมันแข็งแข็งอะ แต่อันเนี้ยเห็นไหมยินเสียงไหมเออผมชอบแบบสวิตช์แบบคลิกคลิกเงี้ยมันเหมือนคลิกเมาส์อ่ะอันนี้มันดูเหมือนแบบกดแล้วมันเหมือนมันมีแรงสะท้าน่ะมันไม่เหมือนไอเน,นี้ยมันดูแบบเออฟิลผมชอบอันนี้วะ่ะแล้วก็ส่วนถัดมาเราก็ต้องแกะแท้งของเขามาสินะอันนี้แท้งของตัวโปรนะฮะขน,นาดจะเท่านี้เลยแล้วก็ แทงของตัวอัลตราผมว่าก็ถ้าดูด้วยตาเปล่าอะ่ะมันดูเหมือนตัวอัลตราน่าจะจุน้ำยาได้เยอะกว่านะครับแต่ ความอ้วนความกว้างอาจจะต่างกันเล็กน้อยอะ่ะผมว่าอาจจะ3 ml กับ3.5หรือเปล่าวะโอไม่ใช่นะครับตัวอัลตร้าเนี่ยจุ่น้้ำยาได้5.2 ml โคตรเยอะส่วนตัวโปรใส่ได้3.5 ml ก็ผมคิดว่าอันเนี้ยประมาณ3 3.5เออประมาณนั่นแหละแต่อันเนี้ยเกินคาดนะอ๋อเพราะว่ามันมีแท่นสูงๆข้าบนนี้อีกเนาะก็เติมน้ำยาได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวลองใส่คอยกันหน่อยฉี่คอยออกมานะครับอันนี้ผมจะใส่อัลตร้าให้ดูนะมาหมุน โอเคแน่นแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็เสียบขึ้นไปตรงๆได้เลยส่วนอีกอันนึงผมว่าวิธีใส่คอยก็เหมือนเหมือนกันนะคือเนื่องจากตัวคอยอะ่ะ มันเหมือนกันนะครับการใช้งานอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องเหมือนกันด้วยนะบิดเข้าไปเปิดรูลมสุดนะครับแล้วก็เสียบตรงๆได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเติมน้ํายาแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปทดลองใช้งานกันเลยนะครับอย่าลืมนะฮะเติมน้ํายาครั้งแรกเนี่ยต้องตั้งทิ้งไว้ก่อน5 1 0สินาทีนะเพื่อนๆเพื่อให้สำลีเนี่ยมาซับน้ํายาได้ดีก่อนห้ามดื่มนะจ๊ะไปครับขึ้นไปลองฟิลเจ้าคอยค่าอม0.3ทั้ง2รุ่นกันเลยครับเว็บคลับไทยแลนด์ศูนย์รวมอุปกรณ์ต่างๆครบวงจรที่มีให Top pro pro i kia โอเคมาครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานกันเลยนะครับแต่ก็ต้องขอภายจริงนะครับเป็นเพราะว่าเจ้าอัลต้าเนี่ยแม่งมีปัญหาเว้ยอันเนี้ยผมอ่ะไม่ได้คิดไปเองนะเพราะว่าผมอ่ะลองใช้แล้วแล้วก็เห็นทางริวทิกสเตอร์ไทยแลนด์ก็มีปัญหาเดียวกันนะครับก็คือใส่คอยเข้าไปอ่ะแล้วเหมือนมันไม่อ่านค่าโอห์มเว้ยมันก็เลยจ่ายไฟไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอระไวล้ละกันก็ไม่ได้ใช้งานให้ดูแต่จริงมันคือคอยเดียวกันนะแล้วก็วิธีการใส่คอยนะครับของตัวอัลต้าเนี่ยเราต้องบิดดริปตรงนี้อออกกกมาา่น,นะะถึงจแเข้ ออกได้นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็บิดเหมือนเดิมก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับไม่ว่าจะบิดฝั่งไหนนะฮะหน้าหลังเนี่ยจริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมที่ต้องเข้าเพราะว่ามันเป็นที่ใส่จุกเติมน้ํายานะครับต้องอยู่ทางนี้ดิวะ่ะเออแล้วทําไมพอเราหมุนดิฟเข้าไปเม่งจ่ายไฟไม่ติดเว้ยแต่เห็นว่าถ้าใช้เป็นโบโลอ่ะไอตัวแท้ง R b a บเของเขาอ่ะสามารถใช้งานได้เลยนะเพื่อนๆแต่ว่าช่างแมงและกันเรา เอามาเป็นตัวโปรให้ดูแทนนะครับคาอม0.3นะครับอันนี้ก็เติมน้ำยาแบบเต็มเ็มเลยผมจ่ายไฟอยู่35วัตนะเพราะว่าค่าโวลต์ตอนนี้แม่ง3.5 4แล้วผมว่าแรงไปด้วยเอาสักย5ิบ้าไหมอ๋อย5เิบาไป30แล้วกันครับโอเคมาฮะกินชัดควันตุมสไตล์ AIO ทุกอย่างนะครับมันก็พูดง่ายๆว่าน้องๆอะตอมยูดสูบอะตอมแทงแล้วนะฮะเนื่องจากตัวคอยที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับนี่ เ,เพื่อนๆลองดูนะตัวคอยใหญ่มากนะครับทำควันได้ดียิ่งถ้าเราใช้เป็นตัวคอย RBA ของเขาอะทั้งรุ่นโปรแล้วก็รุ่นอัลต้าเนี่ยมี RBA ทั้งคู่นะครับเพื่อนๆสามารถโมเองได้เลยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกนะผมชอบตัวอัลต้ามากกว่าในเรื่องของคอยที่มันโมดูง่ายอะไอตัวเนี้ยของเวอร์ชันโปรอะมันเป็นแบบ RBA ตัวตัวเล็กๆอะผมรู้สึกว่าโม,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 มเป็นแท้งแบบนี้ง่ายกว่านะครับแล้วก็จริงๆมีกล่องอุปกรณ์ที่สําหรับไว้โม,ม,มอยู่ข้างล่างที่เขาแถมมาให้อีกนะและอย่าลืมนะครับทั้ง2รุ่นนี้ใช้ฐานขนาด 18650นะครับจากที่ทดลองใช้นะครับรุ่น a o ถ้าให้มาเต็มๆแบบนี้นะในเซตอะให้ตัวโมแล้วให้ตัวคอยโรงงานมาด้วยผมบอกเลยนะโคตรดีเลย สุดจัดปราดบ,บอกนะครับแล้วก็ตัวเครื่องสวยด้วยแถมมีฝาให้เปลี่ยนเล่นกันไปอีกแต่ก็อย่างที่รู้ๆกันดีนะครับประเทศไทยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าใครจะนําฝามาขายหรือเปล่าว่าตัวฝาเนี่ยจากที่เราก็เห็นๆกันมาตลอดอะฝาแม่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยแถมหรอกน่าจะต้องหาซื้อแยกนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าลิงโกแมนโตเอซีรีสกับ AO Pro แล้วก็ AIO Alta ครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร e ด้วยและเดี๋ยวเรากลับมาเจอใหม่คลิปหน้าราไปก่อนนะครับบายบาย